สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันที่9กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้หัวข้อที่ประกาศหอมให้เอาไว้ก็คือพอปชรหรือว่าพลังประชารัฐในกระแสถ้ำนาคาเริ่มต้นอย่างนี้ครับประกาศหอมบอกว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสดี นะครับแต่ว่าไม่ใช่กระแสของพรรคการเมืองแต่เป็นกระแสของถ้ำนาคาในอุทยานแห่งชาติภูลังกาที่จังหวัดบึงกาฬนะครับเห็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสนิทขาวสะอาดเนี่ยเปิดตัวเลขเห็นละคนลุกมกราคมถึงกุมภาพันธ์ประมาณ2อเดือนครับปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่กว่า150,000คนด้วยกันสามารถที่จะสร้างรายได้ ให้กับจังหวัดเนี่ยไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทนะครับนิาย้อนไปสมัยก่อนที่บึงการยังไม่ดังเนี่ยมีคนมาท่องเที่ยวปีหนึ่งเพียงแค่2,000 200, 0 0คนเท่านั้นแหละครับก็ไม่แปลกใจสักเท่าไหร่เพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยแห่กันไปจนกลับลงมาไม่ทันในขณะที่กระแสของถ้ำนาคากําลังพุ่งอยู่นี้นะครับขณะที่ไอ้ไข่เมืองคอนหลังจากที่เจอพิษโควิดเข้าไปสถานการณ์ก็ยังทรง,งครับยังไม่กลับมาพีคกเหมือนเคย มันก็สะท้อนให้เห็นได้เหมือนกันนะครับว่าประชาชนเนี่ยต้องการที่พึ่งทางใจใหม่ๆอยู่เรื่อยๆพักการเมืองถ้าเกิดว่าทำแบบถ้ำนาคาหรือว่าทำแบบไอ้ไข่ได้หรือเปล่านะครับคือเป็นที่พึ่งทั้งทางใจที่พึ่งทั้งทางทรัพย์ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากเรื่องเศรษฐกิจปากท้องณเวลานี้หลังจากที่ปล่อยให้วิพา์พิจารณ ร้อยแปดามานานแล้วเนี่ยนะครับประกอบว่าเมื่อวานนี้ครับวันที่8กุมภาพันธ์ลุงป้อมเนี่ยพูดยาวกว่าปกตินะครับแต่สรุปใจความได้ว่าอย่างนี้ครับพลังประชารัฐไม่ใช่พักเฉพาะกิจน,นายกไม่ต้องเข้าพักเพราะว่าเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วไม่ต้องคุยเพราะรู้กันอยู่แล้วรู้ว่าอย่างไรก็อยู่ ยืนยันว่ายังอยู่ด้วยกันและก็อยู่ด้วยกันมาตลอดไม่มีอะไรต้องเคลียร์เพราะอยู่ด้วยกันมาตลอดอยู่ด้วยกันมา50ปีแล้วอนุพง์นั่นน้องผมมหัสไทยเป็นน้องผมแล้วผมจะไปอยู่จะไปแยกน้องได้ยังไงไม่ได้คุยกับธรรมนัตเลยแต่คุยว่าออกไปแล้วต้องสนับสนุนรัฐบาลพูดชัดเจนไม่ต้องห่วงผมพูดยังไงก็ต้องอย่างนั้นนี่แหละครับในภาพรวมเนี่ย ลุงป้อมก็ยังยืนยันนะครับว่ายังคุมพลังประชารัฐได้อยู่ไม่หนีไปไหนแล้วครับและก็ดูเหมือนลุงป้อมเนี่ยจะตีกรอบชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าพลังประชารัฐนั้นไม่มีปัญหายังสั่งกลุ่มธรรมดั้ได้พูดยังไงก็ต้องอย่างนั้นทั้งหมดนี้จึงดูเหมือนว่าลุงป้อมเนี่ยเป็นศูนย์กลางส่วนฝั่งลุงตู่ไม่ได้พูดเองนะครับแต่มาส่งโฆษกรัฐบาลมากระซิบแทนบอกว่าอย่างนี้ครับ โฆษกรัฐบาลเนี่ยบอกว่าขณะนี้เนี่ยยังคงอยู่กับพักพลังประชารัฐเนื่องจากว่าเป็นพักที่สนับสนุนนายกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาส่วนการเมืองและการเลือกตั้งก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับในขณะที่ทุกพักก็ต้องแก้ปัญหาการเมืองภายในพักของตัวเองทั้งพักเก่าและพักใหม่การเลือกตั้งเมื่อมาถึงก็เป็นเรื่องของประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่นายกต้องพิจารณาต่อไปนี่แหละครับพูดมาอย่างนี้ก็ถือว่ามีความชัดเจน แต่เป็นความชัดเจนในความไม่ชัดเจนนะครับวันนี้ยังอยู่กับพลังประชารัฐเลือกตั้งเมื่อไหร่ต้องพิจารณาต่อไปแม้ถ้าเป็นแบบนี้นี่ลุงตู่ก็ถือว่าเป็นนักการเมืองแบบเต็มตัวเข้าไปแล้วนะครับสรุปแล้วทั้งจากปากลุงตู่ทั้งจากปากลุงป้อมการเมืองเนี่ยไม่มีคําว่าชัดเจนจนกว่าจะชัดเจนครับเพราะวัฒนการมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับพรรคการเมืองก็มีขึ้นมีลงครับดูอย่างประชาธิที่ปาสิครับ ดูประชาธิปัตยปัเป็นตัวอย่างมีทั้งยุคที่รุ่งเรืองสุดขีดแล้วก็ตกต่ำเรียดดินเลยแต่ก็ดำรงอยู่ได้เพราะว่าโครงสร้างพักเนี่ยมีความชัดเจนหลายพักการเมืองเป็นพักการเมืองใหญ่เป็นพักอันดับหนึ่งแต่ว่าช่วงของการดำรงอยู่นะั้นมันสั้นตามแต่ว่าเหตุผลของจุดกำเนิดกันนะครับอย่างเช่นพักเสรีมานังคศิลาเนี่ยก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2498แล้วก็ยุบไป ในปี2,500มีอายุได้แค่2ปีกับอีก83วันเท่านั้นพักเสรีมนังคศิดาเอาชนะการเลือกตั้งในปี2,500แบบถล่มทลายเลยทีเดียวนะครับได้สอสอมาทั้งหมดเนี่แ83คนจากจำนวนสอสอในสภา160คนแต่เป็นการเลือกตั้งที่ได้ชื่อว่าศกกระปลกที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นพักจากการรัฐประหารและก็ไปเพราะการรัฐประหารนี่เป็นตัวอย่างพักหนึ่ง พักต่อมาครับพักสามัคีทมเป็นพักอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งเมื่อปี2535ก่อตั้งตอนต้นปีแล้วก็ยุบตอนปลายปีนั่นแหละครับก็ถูกมองว่าเป็นพักการเมืองที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนแกนนํารัฐประหารรอสชอนั่นเองทีนี้มาถึงพักพลังประชารัฐก่อตั้งขึ้นในปี2561ก็ถือว่าเป็นพักการเมืองที่สนับสนุนนายทหารจากการรัฐประหารยาวนานกว่าสองพักแรกที่กล่าวมาแล้วนะครับ แต่ว่าจะยาวแค่ไหนเนี่ยก็อยู่ที่ฝีมือของลุงป้อมเขาะครับส่วนลุงตูถือว่าเป็นคนนอกครับไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคทีนี้ถ้าประเมินจากสถานการณ์ลุงป้อมบอกว่าเลือกตั้งสมัยหน้าเนี่ยพลังประชารัฐมาแน่ได้สสหนึที่นั่งมีความเสี่ยงว่าอาจจะทําไม่ได้ตามที่พูดเนี่ยสูงอยู่มากทีเดียวนะครับเพราะว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเบี้ยหัวแตกคืออย่างนี้ปัจจุบันเนี่ย ขาข้างหนึ่งของลุงป้อมเนี่ยยังต้องยืนอยู่ที่พักเศ,ศรษ,ษ,ษฐกิจไทยแล้วไหนจะมีคนตามแรมโบ้อีสานไปอีกนะครับเวลานี้เนี่ยกลุ่มสามมิตรเขาเงียบกริบซึ่งเป็นความเงียบที่ถือว่าน่าระแวงกันอยู่เหมือนกันเอ๊จะกลับไปเพื่อไทยหรือเปล่าหรือว่าเพื่อไทยจะปิดประตูตายไปแล้วเพราะว่าไม่มีพื้นที่ให้เบียดเหมือนกับเคยแต่ถ้าวันไหนสามมิตรบอกว่าขอบคุณลุงป้อมที่กระเตงกันมาร่วม4ปีวันนั้นแหละครับพักพลังประชารัฐก็ แทบจะไม่เหลือใครแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเมืองวันนี้เนี่ยมันสรุปยากครับใครจะอยู่ใครจะไปนี่แค่เริ่มต้นนะครับธรรมชาติของนักการเมืองที่นั่งเป็นรัฐมนตรีอยู่เนี่ยเขาจะไม่หาเรื่องให้ตัวเองเนี่ยสูญเสียอานาจอย่างเช่นธรรมนัตที่เดินเกมพลาดไปเอาละทีนี้หันไปดูพักรวมรัฐบาลนาคัลุงตู่เองเนี่ยก็ต้องระวังหลังให้ดีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดทําใจได้ว่าการเมืองคือการประนีประนอมผลประโยชน์ให้ตกกับประชาชนมากที่สุด การเมืองที่ว่านี้ก็จะเป็นเกาะในการป้องกันการทํางานทางการเมืองกรณีเจตรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยที่ไม่ได้เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งอาจจะมองว่าเป็นการประท้วงที่กระทรวงมหาดไทยเสนอวาระเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวของกทมเพื่อขยายสัญญาสัมปทานให้กับบริษัท b t s c ซึ่ง เป็นบริษัทในเครือของบริษัท BTS Group h o l d i n g จำกัดมหาชนหรือ BTS ต่อสัญญาออกไปอีก30ปีเพราะว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยแสดงความเห็นคัดค้านเรื่องการต่อขยายสัญญาสัปปาทานมาโดยตลอดนะครับแบบนี้เนี่ยถือว่าร้ายแรงในแง่ของการบริหารราชการแผ่นดินทีเดียวนะครับกรณีของสัปปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยมันมีปัญหาจุกจิก1 0 8 9เลทีเดียวมหาดไทยเข้าถนน,นกทม รบกับคมนาคมมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับพอเรื่องเข้าคอรมอเมื่อไหร่ก็มีปัญหามันนั่นแหละครับใครที่บอกว่าเรื่องสภาล่มจะเป็นเหตุให้ยุบสภาได้เนี่ยก็ฟังเอาขำขำนะครับไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิด่าพักรอรัฐบาลคุยกันไม่ดูเรื่องยิ่งปลายอายุรัฐบาลแบบนี้แล้วเนี่ยมันเคยเป็นเหตุให้ยุบสภามาแล้วนะครับเอาละครับสรุปวันนี้ครับการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนทั้งนั้นแหละครับ